สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการสลับตัวคอลัมน์ของข้อมูลผมจะนำเสนอเทคนิค2อย่างแล้วกันนะฮะมาเริ่มจากเทคนิคอันที่1นะครับสมมุตินะครับข้อมูลอันนี้นะครับเป็นข้อมูลของพนักงานผมต้องการที่จะเอาคอลัมน์ F ตรงนี้นะครับข้อมูลในช่วงนี้นะครับมาอยู่หลังตัวชื่อนะครับก็คือเป็นการแทรกระหว่างคอลัมน์ B กับคอลัมน์ C นะครับผมสามารถทำได้ดังนี้นะครับขั้นที่1ก็คือเลือกตัวช่วงของข้อมูลไว้นะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เลื่อนเมาส์นะครับมาที่ขอบนะครับจะขอบด้านซ้ายหรือขอบด้านขวาก็ได้นะครับโดยสิ่งที่สำคัญก็คือพอเลื่อนมาแล้วนะครับให้ตัวเมาส์พอยเตอร์นะครับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นกากบาทแล้วก็มีหัวลูกศรนะครับ4ทิศเลยนะฮะจากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้1ครั้งนะครับแล้วก็ลากนะครับโดยการกดเมาส์ปุ่มซ้ายแล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับสังเกตนะครับตอนลากนะครับเราจะเห็นเป็นตัว I-beam นะครับสีเขียวๆแบบนี้นะครับคือเป็นในแนวของแถวกับคอลัมน์ได้นะครับเนี่ยเราต้องการเป็นแบบตัว I-beam นะครับสัญลักษณ์เป็นแบบแนวตั้งลักษณะเช่นนี้นะครับพอเราลากมาในตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วเราก็ปล่อยปุ่ม Shift แล้วก็ปล่อยตัวเมาส์ของเรานะฮะเห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้ตัวคอลัมน์เพศนะครับมาอยู่หลังตรงชื่อละหรือว่าผมจะเอาตัววันเดือนปีเกิดนะครับทำให้ดูอันหนึ่งนะครับเลื่อนมานะครับก็เลือกไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตัวขอบนะครับแล้วก็จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วก็ลากมาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวตัววันเกิดนะครับจะถูกแทรกหลังตัวคอลัมน์ C นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตัววันเกิดก็มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับผมจะใช้ตัวคำสั่งซอร์ตในการเรียงสมมุตินะครับว่าผมต้องการเรียงแบบนี้แล้วกันนะฮะให้ตัวชื่อนะครับเป็นคอลัมน์แรกตัววันเกิดเป็นคอลัมน์ที่2ถัดมาค่อยเป็นเพศคอลัมน์ที่3แล้วก็มีวันเริ่มงานนะครับเป็นคอลัมน์ที่4อายุงานเป็นคอลัมน์ที่5แล้วก็ตำแหน่งเป็นคอลัมน์ที่6แล้วก็เงินเดือนเป็นคอลัมน์ที่7ผมต้องการเรียงแบบนี้นะฮะลองดูนะครับว่าผมจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเรียงหลายอันใช่ไหมฮะเริ่มต้นมาผมก็เลือกช่วงของข้อมูลไว้ก่อนจากนั้นไปที่ Data แล้วก็เลือกมาที่ Sort นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่ Sort เนี่ยให้เลือก Option 1ครั้งนะครับโดยปกติแล้วตอนที่เราเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ใน Excel นะครับเราจะเรียงจากบนลงล่างอย่างเช่นหากผมต้องการเรียงตามชื่อเรียงตามวันเกิดนะครับซึ่ง by default จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการเรียงข้อมูลนะฮะแต่ครั้งนี้นะครับตรง Sort Option เราจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเรียงจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้นะครับหมายความว่าไงแล้วกันนะครับผมก็กดโอเคพอกดโอเคปุ๊บคันนี้มาดูซอร์ตบายนะครับแทนที่จะเป็นคอลัมน์หรือว่าชื่อของเฮดเดอร์นะครับคันนี้จะเป็นโรว์นัมเบอร์นะฮะมาดูนะครับโรว์นัมเบอร์3ให้เราเลือกตัวนี้นะครับโรว์นัมเบอร์3ตัวนี้หมายความว่าอันนี้นะครับคือในแถวที่3ของเรานะครับเราจะมีตัวบอกว่าคอลัมน์ไหนจะอยู่ก่อนอยู่หลังโดยใช้ตัวเลขใช่ไหมครับลองดูนะถ้าเดี๋ยวพอเรียงเรียบร้อยนะครับตัววันเกิดนะครับจะเป็นคอลัมน์ที่2ก็คืออยู่หลังชื่อแล้วเพศเป็นคอลัมน์ที่3นะผมเลือกแบบนี้แล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับคันนี้นะครับตัววันเกิดนะฮะซึ่งเป็นเลข2ใช่ไหมครับที่เราคีย์เข้าไปก็จะเป็นคอลัมน์ที่2แล้วก็ไล่กันไปนะครับ3 4 5 6 7นะอันนี้ก็คือการใช้ตัวคำสั่งซอร์ตนะครับสำหรับเรียงตัวคอลัมน์นั่นเองนะครับซึ่งตัวตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นตัว ABC ก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวให้เรียงตามชื่อตรงนี้เป็นตัว A แล้วก็เพศถัดมาแล้วค่อยวันเกิดนะครับผมก็ใส่ ABC แบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ตำแหน่งนะครับเป็นตัว Dแล้วก็ตัว E เป็นเงินเดือนแล้วก็ F แล้วก็ G แบบนี้นะผมจะใส่แบบนี้ก็ได้คราวนี้ลองดูนะครับผมเข้าไปเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกที่ Sort อีกรอบหนึ่ง
เช็คที่ออปชันเพื่อความมั่นใจครั้งหนึ่งนะครับ left to right นะครับตัวนี้กดโอเคแล้วก็โรว์หมายเลข3ก็คือตัวที่มีตัว a b c d e นะครับเป็นตัวบอกการเรียงนะฮะแล้วเราก็กดโอเคเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะเรียงนะเห็นไหมครับคอลัมน์ชื่อเนี่ยที่เป็นตัว A ก็มาอยู่ตรงนี้ถัดมาก็เป็นเพศเป็นวันเกิดนะครับก็คือ A B C D E F G นั่นเองเอาละครับสำหรับเทคนิคการเรียงตัวคอลัมน์นะครับโดยใช้คำสั่งซอร์ตนะครับซึ่งใน Excel เรียกว่าเป็นแบบซอร์ตแบบ left to right ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ